แท็บเมมเบอร์ของเราเลยนะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณ Resident Evil สถานะสายแห่งความชั่วร้ายและคุณ Dark Horizon มากครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิป Vanguard Zero วันนี้มานะครับขออนุญาตมาขั้นนะครับการรีวิวนะครับผมของ Vanguard V นิดนึงนะครับนะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นเดือนพร้อมกันพอดีนะครับผมใน Vanguard Zero นะครับในซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผม20กว่าแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ฉลองครบรอบ1ปีพอดีนะครับของเกม Vanguard Zero นั่นเองของเวอร์ชั่น Global นะครับผมนะแล้วก็เรามาดูเลยดีกว่าว่าในซีซั่นนี้มีอะไรใหม่มากนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีการ์ดใหม่เราจะรีวิวสกิลในนี้แล้วมีกาชาท้ายคลิปนะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมกิฟต์บ็อกซ์ที่เราเปิดมาครับวันที่เราอัดเนี่ยมันจะตรงกับวันเกิดมีวะพอดีก็ได้มีวะแล้วก็จะมีกาชาทิเก็ตไม้5ใบครับผมเจมอีก30อันนี้เป็นของล็อกอินรายวันแล้วก็เป็นการชดเชยนะครับนะ50นะครับรับมาให้หมดเลยตรงนี้เราก็จะรับของพวกนี้มานะครับผมแล้วก็มาดูของในส่วนมิชชั่นนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีอะไรหลายอย่างอยู่นะอ๋อนี่มีอีเวนต์นะครับผมแล้วก็มีเพลย์แรงไฟ1ครั้งนะครับผมนะเพื่อได้อะไรไม่รู้เป็นรูปหน้าของใครนะครับนะของใครก็ไม่รู้นะครับนะโอเคแล้วก็มีอันชิปเมนต์นะครับอันชิปเมนต์ก็มีอันนี้เหมือนเดิมลิมิเต็ดLimited มีบอกว่า1ครบรอบ1ปี Reverse Win ไคโทชิกินะครับนะมีอีเวนต์ในส่วนของอีเวนต์ติดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูตรงอินโฟนิดนึงครับอินโฟก็จะมี Happy นะครับผม1ปีนะครับนะก็จะมีเป็นรูปของไคโทชิกิ Reverse นะครับผมแล้วก็มีเดมิวะแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันนะครับส่วนของเมนูนะครับผมเมนูก็จะมีchallenge fight มี challenge fight แปลว่ามีแคลนใหม่มานะครับผมไม่มีแคลนใหม่มีของเพิ่มมี ring joker aquaforce nova gapper angel feather dimension police นี่ไงเรากำลังอยากเล่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้นะแล้วก็ดูของ event นิดนึงครับมันเยอะนิดนึงนะสำหรับรอบนี้มันเยอะนิดนึงต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนอ่ะตรงนี้นะครับผมมัน happy นะครับนะครบรอบ1ปีนะครับผมนะความยาวช่างมันก็คือจะมีเป็น Tending Ground หรอนะครับให้ Challenge อันนี้คือตัว Exchange นะครับอ่ะมาดูกันนะครับตรง Exchange กันนิดนึงนะครับผมตรง Exchange นะครับเรากดเข้าไปนะครับอ๋อมันจะมีให้แรกครับเป็น Reverse เป็นตั๋วแล้วก็เป็นซองนะครับผม Medal ก็จะมี Medal นี่ Medal อันเก่านะครับอันนี้เป็น Medal Reverse นะครับสามารถเอามาแลกพวกยูนิตรีเวิร์สได้นะครับผมโอ้มีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็มี D Medal อันนี้ D Medal นี่น่าจะเป็นของพิเศษนะของภาคใหม่ของ Vanguard เวอร์ชั่นปกติที่เป็นภาคใหม่นะครับนะก็อันนี้จริงๆมันยังไม่เปิดได้ชาร์เลนหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมนะอ่ะมาดูกันต่อครับผมมาดูกันต่อในส่วนของต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไฟนะครับผมในส่วนของไฟนะครับในแรงกิ้งของเราในซีซั่นนี้ครับผมแรงกิ้งเนี่ยจริงๆแอบเห็นไปแล้วแหละนะครับเนี่ยมีเทรนนิ่งกราวอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งด้วยนะครับนะอีเวนต์นะครับก็น่าจะพ่วงกับอันเมื่อกี้แหละนะครับที่เป็นในนี้เป็นอันนี้เป็นเทรนนิ่งกราวแทนในอีเวนต์รอบนี้ครับตัวในระดับเลเจนด์3จะได้เป็นตัวรีเวิร์สนะครับผมนะรีเวิร์สของไอซาโลเม่นะครับไม่ใช่ซาโลเม่ดิลามรีเวิร์สไอไซเลเชียลตัวเบรกไลท์ไม่ใช่ทาโรเม่ทาโรเม่มันจีเวลไนท์โทษทีขออภัยเลเจนด์5จะได้เป็นรีเวิร์สไดยูชานะครับผมแล้วก็ส่วนตาร์ทที่ให้เป็นโปรโมในรอบนี้จะเป็นของแองเจิลบีเทอร์เหมือนกันได้เป็นตัวปีกน้ำเงินนะครับต้องบอกก่อนว่าอ่านนี้รอบนี้จะเล่นไม่ถึงแรง10นะครับนะเพราะว่ามีแล้วโอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในเทรนนิ่งกาวแป๊บนึงก็น่าจะลิงก์ไปตรงนั้นมั้งนะครับเทรนนิ่งกาวอ๋อต้องเข้ามาเล่นนะครับผมนะน่าจะมีอะไรให้เราเล่นกันตรงนั้นนะครับต่อมาครับไปรีวิวดีกว่าการ์ดใหม่กันนะครับผมสำหรับรอบนี้เนาะต้องบอกก่อนว่ามีค่อนข้างหลายแกนนะครับเรามาเช็คแบบออกันเลยดีกว่ามีไหมของรอยอนรอยอนยังไม่มีอะไรใหม่นะครับจริงๆดูที่หัวก็ได้นะOracle ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การ์ดเขาจะเรียงจากชุดใหม่ไปให้ Shadow ก็ยังไม่มีของใหม่นะครับ Go Paladin ยังไม่มีเช่นกันนะครับ Angel Feather มีแน่นอนนี่นะครับผมอ่ะมาที่ตัวเริ่มกันก่อนเลย
ตัวเริ่มนะครับที่เป็นตัวใหม่น่าจะมีตัวเดียวแหละนะครับเป็นของสายเซเลเชียลมีเทคได้โฟลันเนอร์เทคต่อมาเป็นช่องเรียกาดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับผมถ้าแวนการ์ดเป็นเกรด2หรือมากกว่านะครับผมและการ์ดได้ดาเมจโซนเรามี4ใบหรือต่ำกว่านะครับเคาน์เตอร์บาร์1นำมันเข้าสู่โซนำการ์ดจากท็อปเด็ก1ละนำการ์ดจากท็อปเด็กของเราลงสู่ดาเมจโซนในสภาพคว่ำหน้านะครับผมแล้วก็รีเทิร์นมันแรนดอมการ์ดนะครับผมแรนดอมการ์ดเหรอในสภาพคว่ำหน้า1ใบในดาเมจโซนเข้าสู่เด็กจากนั้นอ๋อคือมันเอาง่ายๆครับถ้ามันมีการ์ดคว่ำอยู่อ่ะให้เคาน์เตอร์บาร์1แล้วมันจะแรนดอมการ์ดที่ถูกคว่ำในดาเมจโซนเรา1ใบกลับเข้าเด็กแทนนะครับนะวันนี้เป็นเหมือนใบเปลี่ยนของในหลุมแค่นั้นเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะมีเกรด1มาครับเกรด1จะมีเทคในช่องเรียกาดเมื่อลงมานะครับผมถ้าเลือกการ์ดที่ติดชื่อเซเลเชียลนะครับใบอื่นจากบนมือเราลงไปสู่ดาเมจนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจากดาเมจ1ใบนำขึ้นมืออันนี้คล้ายๆพวกโนกิเอลเลยนะครับนะคล้ายๆเลยเทคมาเหมือนกันเลยเกรด1อีกใบนึงครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเรียกาดครับผมในเทิร์นเรานะครับอยู่ในบวก 2,000 ถ้ามีตัว Operation Celestial นะครับอาร์มินนะครับอาร์เมนนะครับในดาเมจโซนนะครับผมนะมันจะบอกว่าแคนถึงจะได้สภาพคว่ำก็นับนะครับถ้าจะเข้าใจไม่ผิดเกรด2ครับมีใหม่3ใบมีตัวนี้ในดาเมจโซนนะครับผมถ้ามีการ์ดใบอื่นตกตู่ดาเมจโซนในเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์2คอการ์ดใบนี้คอการ์ดจากท็อปเด็กของเราลงดาเมจโซนครับผมแล้วก็คอการ์ดลงดาเมจโซนแล้วก็คอการ์ดในสภาพคว่ำหรอนะครับในเทิร์นเรามันบอกว่าคอการ์ดใบนี้คอการ์ดจากท็อปเด็กลงมาในดาเมจโซนแล้วก็คอการ์ดใบนี้ที่คว่ำหน้ามาบอกเฟสดาวการ์ดอยู่ในเทิร์นเราลงมาดาเมจโซนแทนในสภาพคว่ำก็คือเอาง่ายๆคว่ำ2ถ้ามีการลงดาเมจคว่ำ2ชุบไอ้นี่ลงมานะครับพอชุบลงมาเสร็จปุ๊บก็จะเรียกว่าไงดีพอชุบเสร็จปุ๊บก็จะเอาการ์ดจากท็อปเด็กไปโปะในดามแทนนะครับในสภาพคว่ำแทนใบต่อมาครับใบนี้เป็นเกรด2มีเทคในช่องแวนช่องเรียนในเทิร์นเราดูนี้ที่บวก 2,000 ถ้ามี Operation Celestial Armin นะครับเหมือนเดิมในดาเมจโซนนะครับเล่นเหมือนกันเลยตัวอีกตัวนึงครับมีเทคอันนี้ไม่ติดเซเลเชียลเลยนะมีเทคในช่องแวนช่องเรียนเคาน์เตอร์บาร์2บวก 4,000 จนจบเทิร์นแค่นี้เองไม่มีเทคอะไรละเกรด3ครับมีของใหม่3ใบนะครับมีตัวรีเวิร์สนะครับผมนะตัวรีเวิร์สมีเทคในช่องแวนการ์ดรีเบรก4ล็อกเซเลเชียล2ใบนะครับในช่องเรียกการ์ดเลือกการ์ด3ใบในแถวหน้านะครับผมที่ติดชื่อเซเลเชียลบวก 5,000 จนจบเทิร์นนะครับผมแล้วก็เลือกการ์ดเรียกการ์ดของฝั่งตรงข้าม1ใบแบบแรนดอมนะครับเอาแบบแรนดอมในแถวหลังนะครับเอาไปลงในดาเมจโซนนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดในดาเมจโซนนะครับลงดรอปโซนก็คือยิงเรียเขา1ใบลงดาเมจไปได้ดื้อเลยแล้วก็เอาดาเมจเขาลงดามไปเลยดาเมจเขาลงดรอปไปเลยนะครับแล้วก็มีเทคนึงในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้นะครับผมในช่องแวนการ์ดเมื่อมีการ์ดลงสู่ดาเมจโซนนะครับเมื่อมีการ์ดในดาเมจโซนขอไปเมื่อมีการ์ดในดาเมจโซนเข้าสู่ดับโซนนะครับยูนิตนี้บวก 5,000 ก็คือถ้าเทคบนติดอะเทคล่างก็จะบวก 5,000 ให้มันด้วยแล้วก็คอร์ไลท์กับล่างเบรกไลท์ด้วยนะครับต่อมานะครับผมมีเทคตัวนี้เป็นเกรด3ก็มีเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อโจมตีฮิตนะครับผมทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับแล้วก็จั่ว1นั่นเองเป็นตัวทิ้งจั่วนะครับตัวสุดท้ายเป็นโอเปอเรชันนี่แหละไอ้คือตัวนี้แหละไอ้เกรด3ที่เอาไว้เล่นกับเกรด1เกรด2ในช่องแวนช่องเรียนะครับอยู่ในบวก 2,000 นะครับถ้ามีตัวมันเองนะครับอยู่ในดาเมจจบนะครับ Angel Feather มีเพียงเท่านี้ครับนะไม่มีอะไรละนะครับก็เจเนซิสออกมาจริงๆตัวที่ต้องใช้ก็เป็นระดับหายากทั้งนั้นเจเนซิสยังไม่มีอะไรออกนะครับคาเงโร่ก็ยังไม่มีอะไรออกเช่นกันยังเป็นมังกรพันธุ์อยู่เลยทาจิคาติคันอีเวนต์ยังไม่มีนุบะธรรมะมูลาคุโมพวกนี้คันอีเวนต์นารุคามิมียังนารุคามิยังไม่มีนะครับโนวาแกปเปอร์มีของใหม่ออกนะครับผมเป็นอันนี้ครับสายบาฟูเกอร์นะครับมีเทคอะไรเป็นโฟร์รันเนอร์ครับเทคที่2เป็นเทคในช่องเรียกาดเมื่อโจมตีนะครับผมถ้ามันบูสต์ให้แวนการ์ดที่ติดชื่อบราวนะครับฮิตแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1เปิดการ์ด3ใบจากท็อปเด็กนะครับผมหาการ์ด1ใบที่ชื่อบราวนำขึ้นมือนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไว้เล่นกับสายเบราตรงๆเลยนะครับต่อมาครับผมมี PG ใหม่ครับติดชื่อเบรานะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่า PG มันเทคมันน่าจะทับกันเนาะนะครับมันบอกจากมือในทางในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีฮิตนะครับ not perfect card active นี่ก็ปกติครับต่อมามีตัวใช้กับเบรานะครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเมื่อยูนิตโจมตีแล้วก็โจ
จมตีนะครับเป็นเบลนะครับแวนการ์ดฮิตแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามเคาน์เตอร์บาร์1สแตนนะครับยูนิตนี้แล้วก็ยูนิตบวก 3,000 จนจบเทิร์นก็คือมันสแตนตัวเองได้ถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อเบลตีฮิตแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวตีหมื่นครับถ้าอยู่ในแถวหน้าแล้วแวนการ์ดเราติดชื่อว่าเบลนะครับตัวต่อมาเป็นเกรด1อยู่มีเทคในช่องเลกาดเมื่ออยู่ในบูทให้ตัวที่ชื่อว่าเบลนะครับโซบาร์1บวก 4,000 ได้นะครับอันนี้ก็บูท 10,000 ได้แต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยถ้าพลังไม่เกินกันมันก็จะไม่ได้นะครับนะโอเคต่อมาครับผมเป็นเกรด2เกรด1หมดแล้วเกรด2ตรงนี้เลยนะครับตัวแรกครับมีเทคในช่องเลกาดนะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่อเบลบวก 3,000 ตัวตี12ครับไม่มีอะไรมากตัวต่อมาตัวนี้ตัวเล่นเลยนะครับมาเบลคูเกอร์นะครับมีแถบช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับเมื่อยูนิตที่โจมเมื่อยูนิตที่ชื่อว่าเบลนะครับในช่องแวนการ์ดโจมตีฮิตแวนการ์ดเขาได้บาร์หนึ่งตัวมันจะถูกสแตนครับแล้วบวก 3,000 แค่นั้นเองนะครับถ้าแวนการ์ดเราตีฮิตแวนการ์ดเขาก็ลุกต้องบอกก่อนนะว่าแวนการ์ดเราตีฮิตแวนการ์ดเขาในแวนการ์ดซีโร่มันทำง่ายนะครับการ์ดจริงแม่งการ์ดกันสุดตัวเลยนะครับอันนี้วานิลาครับปิดชื่อเบลคูเกอร์ไม่มีอะไรละเกรด2มี3ตัวเองนะครับมาที่เกรด3ครับโอ้มี3ตัวเหมือนกันน่าจะมี 3-4 ตัวกาแล็กเซียนบาคูเกอร์มีแถบในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4วันเบอร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับบวก 5,000 นะครับผมแล้วได้รับความสามารถจนจบเทิร์นในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับเมื่อยูนิตโจมตีชื่อว่าเบลฮิตแวนการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์2เมื่อยูนิตที่ชื่อว่าเบลโจมตีฮิตแวนการ์ดก็คือใครก็ได้โจมตีฮิตแวนการ์ดอ๋อเราอ่านผิดมาตลอดเลยคือต้องบอกก่อนว่าใครก็ได้นะที่โจมตีฮิตแวนการ์ดจะเป็นใครก็ได้เคาน์เตอร์บาร์2ครับดิสการ์ดบนมือนะครับผมแล้วก็สแตนสแตนออสแตนยูนิตนะครับในคอลัมน์เดียวกับมันนะครับอันนี้ก็คือมันสแตนตัวมันเองเมื่อมีตัวที่ชื่อเบลโจมตีฮิตแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์2แล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับมันจะสแตนออยูนิตในคอลัมน์แล้วก็จั่วการ์ด2ใบแล้วก็คอร์ดไลท์กับสเตนเบลคูเกอร์ตัวเนี้ยมันจะสแตนตัวเองได้นะครับตัวต่อมาเป็นเบรกไลท์ครับของเบลนะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อไลท์ทับบวก 10,000แล้วก็ได้รับเทคนะครับในช่องแวนการ์ดเมื่อยูโจมตีเคาน์เตอร์บาร์1สแตนเรียการ์ดทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อถูกบูสต์บวก 3,000 แค่นั้นเองแล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นเบลเหมือนกันนะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อยูโจมตีแวนการ์ดนะครับผมจะได้รับความสามารถในช่องแวนการ์ดเมื่อยูโจมตีฮิตเคาน์เตอร์บาร์2สแตนเรียการ์ดทั้งหมดในแถวหน้าที่ติดชื่อเบลนะครับในช่องเรียการ์ดแล้วก็มีเทคนึงเมื่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตสแตนนะครับในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับยูนิตนี้บวก 2,000 จนจบเทิร์นอันนี้ไม่แน่ใจว่าสแต็กได้หรือเปล่านะครับอ๋อมีอีกตัวนึงครับนะมีเทคง่ายๆในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อโจมตีแวนการ์ดบวก 5,000 และมีเทคนึงในช่องแวนการ์ดกันเมื่อยูนิตนี้โจมตีที่แวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์3สแตนเรียการ์ด2ตัวนะครับนะโอเคโนวาก็มีเท่านี้ครับนะก็หลักๆคือเบลอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันใครตีก็ได้แต่ต้องยืนเป็นเบลนะครับผมนะโอเคต่อมาเป็นแคนดิเมนชั่นครับแคนนี้เรารอเล่นเหมือนกันโอ้น่าจะออกมาทั้ง2สายเลยนะครับอันแรกก็เป็นไดเมนชั่นโลโบครับไดแมกนัมไดแมกนัมมีเทคอันแรกโฟลันเนอร์เทคต่อมาในช่องเรียกาดนำมันเข้าสู่โซครับชี้1ตัวบวก 5,000 จบเลยง่ายๆเลยนะครับมีเทคอีกตัวนึงมีเทคโฟลันเนอร์เหมือนกันนะครับมีเทคในช่องเรียกาดเหมือนกันเมื่อจบการต่อสู้ที่มันบูทให้ตัวลิมิตเบรกนะครับเอามันเข้าโซจั่วการ์ด1ใบนะครับจบเลยง่ายเลยอ่ะมาที่เกรด1ครับเกรด1ไอ้แมงสาบนะครับผมแมงสาบมีเทคอยู่ในโซนะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับแล้วก็เอามันออกมาเอามาจากในโซลงดรอปโซนะครับถอดตัวมันทิ้งนั่นแหละถ้าแวนการ์ดของเราจะได้รับความสามารถเมื่อโจมตีฮิตนะครับแวนการ์ดจั่วการ์ด1ใบแค่นั้นเองก็ถือว่าแฟร์ๆดีนะมีต่อมาเป็น PG ครับ PG ใหม่ของไดแมนแล้วก็จะมีตัวตีหมื่นถ้าอยู่ในแถวหน้านะครับแวนติดจิเกนนะครับจิเกนก็คือ Dimension Lobo นี่แหละนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้ตัวปั๊มคีในช่องเลกาดถ้าแวนการ์ดเราชื่อไดยูชานะครับเอามันเข้าเอาตัวมันน่ะเข้าสู่โซนะครับแล้วก็เลือกตัวที่ติดจิเกน1ใบเข้าสู่โซเหมือนกันนะครับผมแวนการ์ดเราจะบวก1คีอันนี้คือบวกกันดื้อๆโง่ๆเลยนะครับตัวต่อมาเป็นม้าน้ำครับอันนี้ไม่ติดจิเกนนะในช่องเลกาดเมื่อลงโซบาร์1ลดพลังของเลกาดฝั่งตรงข้าม 3,000 นะครับนะลดพลังของฝั่งตรงข้ามนะครับของยูนิตฝั่งตรงข้ามลดตัวอะไรก็ได้ 3,000 แล้วถ้ายูนิตนั้นพลังถ้าเป็นเรียการ์ดพลังเหลือศูนย์ปุ๊บก็ตายไปเลยนะครับอันนี้จะมาสายซับพวกซิลนะครับผมตัวต่อมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดนี่แหละมีเทคในช่องแวนการ์ดครับเมื่อเทคในช่องแวนการ์ด
เมื่อยูนิตนี้บูสต์เหรอด้วยรีวิต4บวก 3,000 ไอ้นี่เทคมันน่าจะผิดนะมันบอกเทคในช่องบรรยากาศมันน่าจะมันเทคในช่องเรียกาสินะครับนะโอเคอ่ะเกรด1หมดละไปดูที่เกรด2ครับเกรด2จะมีไม่น่าเยอะอ่ะมีตัวนี้นะครับผมของสายจิเกนในช่องบรรยากาศเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิตแวนการ์ดครับผมถ้าอยู่นี้มีพลัง 13,000 หรือมากกว่านะครับเมื่อเริ่มต้นสตาร์ทแอทแทคหรอนะครับแอทอ๋อเมื่อมีพลัง 13,000 ตอนที่สตาร์ทแอทแทคก็คือเมื่อเริ่มโจมตีมันต้องมีพลัง 13,000 อยู่แล้วไม่ใช่ว่ารวมทริกเกอร์แล้วเป็น 13,000 นะคือก่อนโจมตีต้องมีพลัง 13,000 อยู่แล้วนำการ์ดเกรด3ที่มีชื่อจิเกนบนมือ1ใบนำเข้าโซนำพุทวันเกรด3นำการ์ดเกรด3ที่จิตชื่อจิเกน1ใบเข้าโซแล้วก็หาเอาเกรด3ไลท์ลงมานะครับผมที่ติดชื่อจิเกนจากในเด็กนะลงมาในสภาพเลสก็คือข้ามเกรดได้เลยนั่นเองแต่ว่าไม่สามารถลุกกลับมาตีต่อได้นะลงมาแล้วก็อยู่ในสภาพเลสเฉยๆตัวต่อมาครับตัวนี้ดีเลยนะครับได้ไคซาร์สนะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อถูกไลท์ทับบวก 5,000 นะครับตัวนี้ง่ายเลยมีตัวสำรองอีกตัวครับนะมีเทคในช่องแวนการ์ดหรืออากาศถ้าอยู่ในโจมตีฮิตนะครับผมพลังตัวที่มี 6,000 หรือต่ำกว่าจั่วการ์ด1ใบง่ายเลยตัวนี้นะครับไปเล่นพวกซิลตัวต่อมาเป็นของไทจิเกนเหมือนกันนะครับในช่องเรียกการเมื่อลงมาเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเลือกการ์ดใบอื่นที่ติดชื่อจิเกนบวก 4,000 นะครับอันนี้มีเทคในช่องเรียกการเรียกการนะผมในเทิร์นเราถ้ามีตัวติดสกิลลิมิตเบรกอยู่นะครับบวก 3,000 หมดแล้วเกรด2นะครับมาดูที่เกรด3ดีกว่าเกรด3โอ้มีเยอะอยู่นะครับน่าจะถึงประมาณตัวนี้เพราะเกรดไดยูชาเราไม่มีนะครับเกรด3ครับในช่องเป็นรีเวิร์สนะครับผมมีเทคในช่องบรรยากาศลิมิตเบรก4เคาน์เตอร์บาร์1ล็อกเรียกาศล็อกเรียกาศ2ใบที่เป็นจิเกนด้วยนะนะครับเลือกยูนิตฝั่งตรงข้าม1ใบลบ 10,000 ครับผมจนจบเทิร์นแล้วก็ถ้ามันบอกว่าเลือกยูนิตแฮปทูฝั่งตรงข้าม1ใบลบ 10,000 แล้วก็รีทายออเรียกาศที่มีพลังต่ำกว่าอ๋อก็คือถ้ามันลบ1ตัว 10,000 แล้วถ้าพลังพวกนั้นติดลบไปก็ถือว่ารีทายทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วมีเทคนึงในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าพลังฝั่งตรงข้ามเหลือ 6,000 หรือต่ำกว่าบวก1คิด้วยแล้วก็คอสไลท์กับซุปเปอร์ Dimensional Robo Dayusha นะครับอันนี้ต้องคอสกับ Dayusha ร่างแรกนะไม่ใช่คอสกับเกต Dayusha เหมือนกันนะครับตัวต่อมาเป็นซุปเปอร์ Dimensional Robo ครับ Dai Kaiser นะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อถูกไลท์ทับเคาน์เตอร์บาร์1บวก 10,000 บวกคิครับผมได้รับความสามารถนะครับในช่องแวนการ์ด1 per turn เมื่อได้เช็คเจอการ์ดเกรด3นะครับผมฝั่งตรงข้ามต้องแอคทีฟการ์ด2ใบนะครับผมในเวลาเดียวกันถ้า active sentinel นะครับ perfect guard effect ยูนิตนั้นจนจบการต่อสู้ก็คือถ้ามันมี PG มันต้องปา PG 2ใบแทนถ้าการ์ดจริงอ่ะมันจะเป็นการเตะการ์ดแต่มีถ้าอันเนี้ยมันก็คือการที่ต้องใช้2ใบแทนนะครับแล้วก็มีเทคนึงก็ถูกบูสต์บวก 3,000 นะครับผมตัวต่อมาเป็นเบรกไลท์เหมือนกันครับเป็นเบรกไลท์นะครับมีช่องมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อถูกไลท์ทับยูนิตนี้บวกแวนการ์ดเราบวก 10,000 แน่ๆนะครับแล้วก็เลือกยูนิต1ตัวลบ 8,000 นะครับจนจบเทิร์นถ้าไปลบให้เรียกาศเนี่ยจนเหลือ0ก็รีทายทิ้งนะครับผมแล้วก็แอดแวนการ์ดอินเอเลียนนะครับคอเอเลียนฟอร์มยูเด็กฮะมันมีเทคเพิ่มขึ้นมาบอกว่าแอดอินแอดยู0นะครับแอดอินยูแวนการ์ดแอนเอเลียนเหรอนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเพิ่มตัวอะไรขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเด็กแล้วเมื่อถูกบูสต์บวก 3,000 เหมือนกันสุดท้ายนะครับผมนี่ไงมันได้เป็นเผาป่ะนะครับมีตัวสุดท้ายเป็นเทคในช่องมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อโจมตีแวนการ์ดบวก 5,000 ครับถ้าอยู่ในช่องเรียโจมตีแวนการ์ดจะบวก 2,000 แค่นั้นเองหมดละของไดเมนชั่นนะครับต่อมาลิงจ็อกเกอร์ครับลิงจ็อกเกอร์ก็มีของใหม่เหมือนกันนะครับผมตัวเริ่มไม่มีตัวใหม่ให้เลยยังเป็นดัตเทลยูคอนอยู่แต่จะมีพาราเดียมครับในช่องเรียการ์ดนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเขาได้บัขออภัยในเมื่อสตาร์ทเมื่อเริ่มต้นเทิร์นถูกแล้วเข้าใจถูกเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเขาได้บัส1นำมันเข้าสู่โซแล้วก็ล็อกเรียกาศที่อันล็อกในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามในช่วงเอ็นเฟส1ใบนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวตีหมื่นนะครับผมถ้าอยู่ในแถวหน้าถ้าแวนการ์ดติดสตาร์เวเดอร์ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียเขาได้บัส1บวก 1,000 นะครับและตัวต่อมามีตัวนี้เป็นตัวที่ไว้บูสต์แวนนะครับผมถ้าเรามีเรียกาศมากกว่าฝั่งตรงข้ามยูนิตบวก 4,000 เป็นบูสต์ 10,000 แค่นั้นเองและตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศครับเมื่อบูสต์ให้สตาร์เวเดอร์เคออสเบเกอร์ดากอนเคออสมาแล้วนะครับนะแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามมีการล็อกอยู่ยูนิตบวก 5,000 เป็นบูสต์ 10,000 ได้นะครับไม่ต้องถอดโซ
อ่ะมีเท่านี้เกรด2ครับ Colony Maker นะครับในช่องเรียกาศเมื่อมันลงมาถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่เขาได้บาร์1คอการ์ดเกรด1ที่ติดชื่อ Starway ลงในช่องเรียกาศจากเด็กนะครับตัวตีดิบ2ครับแวนติด Star Vader แล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศนะครับในเทิร์นเราถ้าเรียกาศเรามากกว่าฝั่งข้ามนี้บวก 3,000 นะครับเกรด2มีเท่านี้แหละมาที่เกรด3ครับเกรด3โอ้มันออกมาเยอะอยู่นะแป๊บนึงนะขอดูก่อนโอ้โหออกมาทั้งหมดประมาณ4ตัว5ตัวนะครับตัวหลักมันคือ Chaos Breaker Dragon นี่แหละนะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4ครับเมื่อ เริ่มต้นเทิร์นเราเคาน์เตอร์บาร์1รีไทเรียกาศนะครับที่ถูกอันล็อกในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามในช่วงจบเทิร์นของฝั่งตรงข้ามครั้งที่แล้วแล้วก็รีไทยทิ้งจัว1ใบนะครับแล้วก็มีเทคนึงเป็น1 per turn counter bar 1ทิ้งมือ2ใบที่ติด Star Way ด้วยนะนะครับล็อกเรียกาศฝั่งตรงข้าม1ใบอันนี้ถูกเพิ่มคอสขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลิงจ็อกเกอร์จะโกงจนเกินไปนะครับตัวต่อมาครับติด Star Way เหมือนกันมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4เมื่อลงมา counter bar 2ล็อกเรียกาศฝั่งตรงข้าม1ใบยูนิตบวก 5,000 อันนี้ใช้ได้ครั้งเดียวลงมาแล้วก็กดใช้เลยนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้ไม่ติดสตาร์เวนะมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์2ล็อกเรียกาศฝั่งตรงข้าม1ใบและมีเทคนึงครับในช่องแวนการ์ดเมื่อยูโจมตีแวนการ์ดยูนิตบวก 3,000 ในจบการต่อสู้นะครับมีตัวนึงเป็นสตาร์เวเทคในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อโจมตีนะครับผมสามารถเคาน์เตอร์บาร์1นี้บวก 3,000 ได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะครับในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศก็ได้ถูกบูสต์ยูนิตได้บวก 3,000 นะครับตีอะไรก็ได้โอเคลิงจ็อกเกอร์มีเท่านี้ดาร์กมีใหม่มั้ยดาร์กไม่มีใหม่นะครับสปายสบายไม่ได้สปายเป็นแคนอีเวนต์นะครับเพลมูนล่ะเพลมูนก็ยังไม่มีของใหม่นะครับแกรนบูไม่มีเบอร์บิลด้าไม่มีมีอัลคอฟอสครับมีของใหม่โอเคมาตัวเริ่มมีมาให้ครับผมบับเบิ้ลเอ็ดดาร์กโกคิดมีเทคแรกโฟลเนอร์เทคที่2ในช่องเรียกาศนำมันเข้าสู่โซครับแล้วก็เลือกยูนิต1ตัวได้รับความสามารถในช่องแวนช่องเรียก็ได้ถ้ายูนิตนั้นโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าจั่วการ์ด1ใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ปั๊มมือได้นะครับตัวต่อมาครับ Beat Assault นะครับผมมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่บูทให้เขาได้บาร์1แล้วก็เลือกเรียกาศ2ของเรา2ตัวเนี่ยสลับตำแหน่งกันนะครับผมแล้วก็มีตัวต่อมาครับในช่องเรียกาศเมื่อบูทนะครับผมถ้าเป็นการบูทการโจมตีครั้งที่4นะครับในการต่อสู้นั้นหรือในเทิร์นหรือมากกว่านะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็จั่วการ์ดบนมือ1ใบเป็นตัวทิ้งจั่วนั่นเองตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียถ้าอยู่นี้โจมตีไปครั้งที่2นะครับผมในการต่อสู้บวก 3,000 แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากก็เล่นกับจำนวนครั้งนะครับเริ่มเล่นกับจำนวนครั้งแล้วตัวต่อมาครับ Tidal Assault ครับผมมีเทคในช่องเรียกาศนะครับ One per turn เมื่อจบการต่อสู้ครับที่อยู่ในโจมตีแวนการ์ดสตาร์ทขออภัยไม่สตาร์ทสแตนตัวมันเองแล้วก็ลบ 5,000 จนจบเทิร์นก็เทคเหมือนเดิมเลยนะครับตัวต่อมาครับผมมีเทคในช่องแวนการ์ดเรียกาศโจมตีฮิตแวนการ์ดหงายแดม1นะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเรียกาศเหมือนกันถ้าอยู่นี้โจมตีครั้งที่2ในการต่อสู้เท่านั้นนี่บวก 3,000 นะครับผมหมดแล้วเกรด2มีอยู่ประมาณ3ใบ4ใบนะครับมาที่เกรด3ครับเกรด3มีอยู่3ใบนะครับใบแรกบูเวฟดากอนนะผมอาร์เทรดาไดดากอนมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4 1 per turn นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับบวก 5,000 แล้วก็ได้รับความสามารถนะครับผมในช่องแวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้ถ้าเรียกาศของเราโจมตีถึงครั้งที่4ในการต่อสู้นั้นเคาน์เตอร์บาร์2ทิ้งมือ2ครับสแตนตัวมันเองแล้วก็จั่วการ์ด2ใบนะครับก็เทคคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็มีเทคในช่องแวนการ์ดครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดบวก 3,000 นะครับแค่นั้นเองตัวต่อมาเป็นอีกตัวนึงครับผมนะมีเทคในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4 1 per turn เมื่อเรียกาศของเรานะครับโจมตีเป็นครั้งที่3นะครับในการต่อสู้นั้นหรือมากกว่านะครับยูนิตบวก 2,000 บวก1คีย์จนจบเทิร์นตัวนี้ก็แอบใช้ง่ายนะและมีเทคนึงครับผมในช่องแวนการ์ดเหมือนกันเมื่อยูนิตโจมตีแวนการ์ดนะครับเป็นครั้งที่4หรือมากกว่านะครับในเทิร์นนั้นยูนิตบวก 5,000 นะครับอันนี้เอามาปั๊มคิโง่ๆได้อยู่นะครับตัวสุดท้ายของชุดนี้ของAquaforceครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อได้เช็คเจอการ์ดเกรด3สแตนเรียการ์ดเรา1ใบนะครับและเมื่อถูกบูสต์นะครับยูนิตบวก 3,000 จนจบการต่อสู้นะครับหมดแล้วนะครับของAquaforceมาดูแคนอื่นกันเมกาไม่มีเกรดเนเจอร์เกรดเนเจอร์ออกไปแล้วเกรดเนไม่มีเนโอไม่มีโอเคอ่ะทีนี้น่าจะถึงเวลาที่หลายๆคนลอยคอและรอคอยกันแล้วนะครับนะกับการเปิดกาชานะครับมาเราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวซองเรามีไม่เยอะโอเคซองเรามีทั้งหมดนะตอนนี้นะครับผมแป๊บนึงนะ
ให้มันแคล2โอเคซองเรามีทั้งหมดตอนนี้อยู่ประมาณที่59ซองนะครับพอดีเป๊ะเลย59ซองนะครับนะแล้วก็นี่มันจะมีตู้นี้เราไม่ได้เปิดนะของภาคดีนะครับไม่ได้การ์ดภาคดีมาเล่นนะแต่เป็นตู้นี้ตู้ของใหม่ของเราครับคือตู้นี้นี่นะครับชื่อว่าอะไรนะคาร์ดตาโทปิกเหรอเอาเบกนะครับขอดูดีเทลการ์ดนิดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดูดีเทลดิเราต้องดูเลดการ์ดนะครับอ่ะอันนี้จะบอกว่ามีแคนนี่แองเจิลนะครับโนวาไดแมนลิงแกรนบูนะครับผมเลดก็จะตามนี้เลยนะครับใครที่อยากเล่นอะไรเนี่ยก็ลองเปิดอันนี้เอา3ซองแรกครับด้วยเพชรไปก่อนเลยปั๊บไปไปทองโอ้โหได้แค่ทองครับมาดูกันทองแรกครับไม่มีอะไรครับได้ฟอยล์ของ Ring Joker มาเป็นระดับหัวแรกโอ้ได้ Wild Axel ครับแล้วก็บาวของ Bowhooker ครับน่าจะตัวตี12ของ Bowhooker ครับโอ้ซองที่3ไม่มีอะไรครับได้3ซองได้ดับเบิ้ลมา2ใบครับผมโอเคเป็นเรื่องที่ดีนี่มีปุ่มกดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้มันมีปุ่มกดแชร์เพิ่มอ่ะทีนี้เราจะเปิดเป็น6ซองก่อนนะครับโอ้มีเหรียญครบรอบด้วยนะครับผมเราจะเปิด6ซอง3 4 5 6โอเคจริงๆมันน่าจะมีระบบแบบเปิด50ซองทีเดียวเนาะแต่ไม่ต้องกดบ่อยอ่ะมาครับ6ซองครับอันนี้ใช้ซองที่เราสะสมมาละอุ้ยมีม่วงครับมีม่วงโคโลนี่เมเกอร์ครับลิงจ็อกเกอร์จริงๆเราหวังไดแมนนะเราอยากเล่นไดแมนเริ่มฟาร์มตะพักโอ้นี่ไงไดแมนมาอุ้ยฟอยล์4ใบยังครับยังไม่ออกใน6ซองไป3ซองละทิปเปิ้ลทิปเปิ้ลอุ้ยเคออสเบเกอร์แต่คือกูไม่ได้อยากเล่นลิงไม่มีฟ้าผ่าครับนี่ตัวตีมืนโอเคครับของอควายอีก2ใบนะครับผมเป็นดับเบิ้ลแรร์ได้เคออสมาใบหนึ่งครับดับเบิลมาอีก3ใบนะครับ6ซองอ่ะทีนี้เราจะไปกันอย่าง10ซองนะครับผมไปครับ10ซองไป1อู้มีม่วงครับขึ้นม่วงมาแล้วหลายใบหน่อยก็ดีนะมาแล้วครับเตต้าไทยเอ้ยอยากให้ยายุชารีเวิร์สแต่เบรกไหลก็ได้ไม่มีครับโอ้เปิดมาซองแรกก็เตต้าไดดากอนมาเลยซองที่3ไม่มีครับมีตัวเพิ่มให้ไดยุชาไดยุชาเรามีตัวเดียวยังไม่ออกต่อมาซองที่5ครับมีอีกไหมโอ้มีสักหน่อยก็ยังดีซองที่6ครับยังไม่มีอะไรแล้วเนี่ยซองที่7วีดแอคเซาครับได้วีดมา2ใบแล้วจากการเปิด2ที่8มีตัวที่12ครับติดสตาร์เวย์ครับผม2ที่9ครับไม่มีอะไร2สุดท้ายครับ2ที่10โอ้เป็นตัวรองของลิงครับเป็นดับเบิ้ลของลิงได้ทริปเปิ้ลไม่ใบแต่ไม่ได้ใช้มันก็ได้เล่นแหละเดี๋ยวก็คงเอาเห็นเอามาเล่นแหละแต่ว่าก็เอาจริงๆก็แอบแบบเฉยๆกับตัวนี้โอเคต่อไปไปอีก10ซองครับหนึ่งทองม่วงมีม่วงครับมีขอให้มีม่วงก็พอจะได้มีลุ้นบ้างสองแรกครับยังไม่มีอะไรครับผมมีของโนวาเป็นฟลอยหัวแรกสองที่สองโอ้ตัวที่12ฟลอยครับของลิงโจเกอร์ชุดนี้ไม่มีอะไรครับมีตัวบูทของสตาร์เวเดอร์เพียบเลยโอเคตองนี้มีตองที่5ป่ะไอ้ยังไอ้มีตัวนี้ไอตัวบวกพลังไรครับบวกพลังตัวลุกของบาวฮูเกอร์ครับ2ที่7ครับผมยังไม่มา2ที่8อุ้ยตัวที่12ฟอยอีกแล้วแล้วก็ตัวของอัลคอฟอยครับดับเบิ้ลแล้ว2ที่9โอ้โหลึกสุดนะครับเบรกไลท์รองของไดเมนชั่นครับ2ที่10มา2นี้นั้นมาเอาอีกแล้วชุดไหนมีแองเจิลฟีเทอร์ชุดนั้นมีกูได้ทุกรอบ
นะโอเคก็ได้ triple 1ครับ double 1 2 3 4 5 6 7อุ้ย7แล้วเป็น foil 2ด้วย12นี้ถือว่าดีนะแต่เป็น dimension จะดีกว่านี้อ้าวไปครับผม12มาทองม่วงโอเคมีอุ้ยติดมาเลยครับคอลอนี่เมเกอร์กับตัวตีฮิตไงแดมอันนี้ไม่มีอะไรครับมีตัวนี้ของไลแมนไม่มีอะไรครับมีของไลแมนนิดหน่อย2ที่4ยังไม่มีอะไรอยู่2ที่5ครับยังครับยังเงียบอยู่2ที่6ของไลแมนหน่อยวะยังไม่มีอะไรมีตัวตีหมื่นไลแมน2ที่7มากูว่าแล้วมันต้องมามีมันต้องมีกูแองเฟ่เนี่ยตอนนี้8ท้อที่หมายตอนนี้9วีดแอคเซาท์โอ้จะครบแล้วมั้งวีดเนี่ยตอนที่10โอ้โหเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วเหลืออีก22นะถ้าจำไม่ผิดไปคือมีมันต้องมีกูเอาง่ายๆไอ้ตัวเนี้ยมาทองโอ้โหแล้วหยุดอยู่แค่ทองเลยนะตัวเล่นกับบาฮูเกอร์ครับเกรด2บาฮูเกอร์อุ้ยเกรด3บาฮูเกอร์ตัวรองเป็นฟอยล์เอาไปย่อยละไม่มีอะไรเลยรอบนี้มีแต่ดับเบิ้ลทริปเปิ้ลหลุดมาไหมอีกเหลือแค่12นะโอ้ตัวเล่นกับบาฮูเกอร์มา2ตัวเลยจะครบแล้วมั้งแต่ไม่มีบาฮูเกอร์นะมีตัวเล่นครับมัน2ที่7ตัวตี12ครับเกินแล้วแหละ2ที่8วีดวีดก็เกินละวีดได้เยอะเกินละ2ที่9 2สุดท้ายครับ2ที่10เป็นตัวเบรกไหลรองครับอ่ะ10ซองสุดท้ายครับอันนี้ได้มาทั้ง1 2 3 4 56นะครับได้มาทั้งหมด6ใบนะครับผม10ตองสุดท้ายจริงๆละนะครับผมของชุดนี้ล็อตนี้ไดเมนชันเราจะได้เล่นไหมเนี่ย1โอ้หมุนที่มีแต่ดับเบิ้ลอีกแล้วอยากจะสกิปจริงๆ2โอ้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเศร้าแท้4อย่าว่าแต่ทริปเปิ้ลเลยอ่ะเงาดับเบิ้ลยังไม่มีเลย5 6 2 7โอ้โหไม่มีเงาจริงๆ8 2 9ครับโอ้ไม่มีเลยอ่ะ2 10นี่ไงติดมา2ใบวีดฟอยกับของบาฮูเกอร์ตัวที่12อุ้ย12สุดท้ายห่วยมากโอเคประมาณนี้กันครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าคลิปใหม่ของผมนะก็ขออภัยที่คลิปนี้มันมาคั่นเพราะว่ามันตรงกับวันพอดีนะครับสำหรับจากจัดเด็กอะไรต่างๆของแวนซีโร่นะครับเดี๋ยวเราจะมัดรวมแล้วก็เดี๋ยวหาวันลงให้นะครับผมนะมีวันลงแน่นอนยังมีคอนเทนต์นี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งลืมกันไปไหนนะครับผมนะแล้วก็อยากสนุนแล้วครับผมสามารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้เพียงเดือน35บาทนะครับผมนะแล้วก็ฝากร้านครับผมแถบช็อปนะครับสนใจสั่งสินค้าแวนการ์ดวีนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ EB ยังพีกันอยู่นะเดี๋ยวก็ TD ของอควอกับชาโดก็จะเปิดพีแล้วนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้สุดท้ายนี้ก็ฝากเพจละอาเฟดเพจช่องเราด้วยครับผม VFT by Dev Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปต่างๆของเราสวัสดีครับ